อำเภอแม่สอดจัดอบรมตัวแทนคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านตามโครงการงานปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริประจำปี2560ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการศึกษาการดำเนินงานปิดทองหลังพระ สืบสารแนวทางพระราชดำริประจำปี2560โดยมีนายพัชรพลมั่นปานปลัดอาวุโสอําเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีตัวแทนคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่อําเภอแม่สอดทั้ง9ตำบลเข้ารับการอบรมกว่า100คนการจัดการอบรมโครงการศึกษาการดําเนินงานปิดทองหลังพระสืบสารแนวทางพระราชดำริในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบและเพื่อให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2560ให้มีมติเห็นชอบโครงการศึกษาการดำเนินงานปิดทองหลังพระ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำเอาแนวพระราชดำริไปพัฒนาต่อท้องถิ่นหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ในเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทำงานประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนและผู้สนใจศึกษาทดลองและนำไปใช้ตามความเหมาะสม